ินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์ไม่บอกเลยว่าเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าบานอฟฟี่แต่ไม่ใช่แค่บานอฟฟี่ธรรมดานะเพราะบานอฟฟี่ของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยเป็นบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกของเราจะทำครัมเบิลก่อนค่ะวันนี้เราจะเริ่มจากการใช้แป้งเลยแป้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้เป็นถุงสีเหลืองแบบนี้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะจากนั้นคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่านี่เป็นเคล็ดลับของเขาอัลมอนด์บดค่ะแล้วก็ครัมเบิลของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เป็นโกโก้ครัมเบิลเราใส่โกโก้ผงลงไปนะคะหลายเจ้าเวลาทานเสร็จแล้ววิสกิตเขาทำไมดูสกุดเข้มข้นหอมนมหอมเนยจังเขาใส่นมผงเข้าไปผงฟูทำไมเราทำครัมเบิลเราต้องใช้ผงฟูค่ะก็ให้เขาล้วนวานิลาผงอบเชยปนใส่ลงไปจะทำให้โกโก้มีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเบกกิ้งโซดาโอเคโอเคใส่เนยออนตัวลงไปเนยสดชนิดเค็มนะคะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเราจะเอาพายยางของเรานะคะคุณผู้ชมกดเขาลงไปเขาก็จะเนยก็จะกระจายตัวอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราสองคนน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสไฟ150องศาเซลเซียสนะประมาณ 15-20 นาทีมาระหว่างที่เรารอตัวครัมเบิลของเรากรอบโอเคเราจะมาทำตัววิปปิ้งครีมกันวันนี้เคล็ดลับของนานาง่ายนิดเดียวเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะคะใส่ลงไปตีรวมกับครีมของเราให้ขึ้นฟูจากนั้นนะคะเราใส่ครีมของเราอ่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูเลยค่ะสูงสุดนะใช่เราใช้หัวตีลูกกระรอกโอ้โหตั้งยอดค่ะคือบอกเลยนะว่าวิปปิ้งครีมสูตรนี้เนี่ยใส่อะไรก็อร่อย ใส่ปากอย่างเดียวยังได้เลยหลังจากได้วิปปิ้งครีมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวหนีเข้าตู้เย็นแล้วเราจะทำตัวบานาน่าคาราเมลชาไทยกันค่ะเราจะเริ่มจากการเอาผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบมาละลายน้ำร้อนก่อนคนเขาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเขาจะเซตตัวขึ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาทำคาราเมลแบบอีซี่คาราเมลที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปนะคะในกระทะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวคาราเมลอีกต่อไปคุณ เพราะว่าเรามีน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสขึ้นฟองหยาบๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งค่ะเราก็ใส่กล้วยแล้วนะกล้วยหอมนะจากนั้นนะคะใส่กล้วยหอมสุกลงไปเดือดแล้วโอเคเร็วใส่สังขยาชาไทยของเราลงไปโหมันง่ายมากโอเคนี่เดือดแล้วนะค่ะโอเคปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะแล้วนำมาใช้ค่ะเอาล่ะขั้นตอนแรกวิปปิ้งครีมค่ะเป็นวิปปิ้งครีมคาราเมลสูตรเด็ดของอาจารย์เมย์จากนั้นใส่กล้วยกล้วยนะคะเราต้องใจใส่เอียงเอียงนะเพราะอีกข้างนึงจะได้ใส่ครัมเบิลต่อครัมเบิลนะค่ะอ
คจากนั้นวิปปิ้งครีมเดี๋ยวเราก็กล้วยอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวก็ครัมเบิลอ่ะจากนั้นกล้วยด้านหนึ่งเราจะโรยโกโก้ผงลงไปบนวิปครีมของเราแบบนี้เราจะวางช็อกโกแลตที่อาจารย์เมย์เอาไว้ใช้ตกแต่งเนี่ยอยู่บ้านก็ทำเมนูหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ได้ที่สำคัญรสชาติบอกเลยว่าอร่อยมากๆกับเมนูบานอฟฟี่ชาไทยคาราเมลของนานาและอาจารย์เมย์นะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวเลยนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ได้ไหมทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆนะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นขนมหวานหรือเครื่องดื่มดีอย่างฟรุตเค้กสมูทตี้มาฝากกันครับมีขนมไทยประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือขนมชั้นสอดไส้ปัจจุบันขนมตัวนี้หาทานแบบอร่อยอร่อยหายากมากๆเลยวันนี้อาจารย์เมย์กับนานาจะมาทำขนมผิงกันค่ะ